เป็นด้านตรวจเยี่ยวยูโคราดนะครับเป็นด้านตรวจฉีดตรวจเยี่ยวยูโคราดนะครับสุภาพไปเบื้องด้านตรวจฉีดตรวจเยี่ยวยูโคราดนะครับเมื่อเบื้องด้านสภาพตรวจฉี่ตรวจเนี้ยของโคราชนะครับ อันนี้อยู่เขามาผมมาข้างในนี่คือสถานตรวจเนี้ยตรวจฉี่ตรวจเนี้ยเขามาเบื้องข้างในนะครับก็กันแตกออกข้างนอกเป็นล่ะครับเบอร์มี่ล่ะครับออกข้างนอกเป็นล่ะครับนี่เป็นด้านตรวจฉี่ด้านตรวจเนียวของสพ.เมืองนี่คือสถานที่ตรวจฉี่ตรวจเนียวนะครับเมื่อกี้นี่ผมย่างเข้าไปผมสิพาผมสิเข้าไปเบิ่งซากเบิ่งซากอยู่ข้างในเมื่อกี้คนเต็มนะครับตอนนี้พอผมมาเนี่ยบ่มีคนแล้วเดี๋ยวผมสิเปิดไฟเบิ่งเนี่ยนี่เอาเมื่อกี้นี่ถือเอาตรงนี้มาซ่อนเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งนะนี่คือหลักฐานในการตรวจฉี่ตรวจเนียวเนี่ยครับนี่คือหลักฐานที่เก็บเอามาซ่อนไว้นะนี่คือหลักฐานตรวจเนียวเนี่ยนี่เป็นพวกหลักฐานที่ตรวจเนียวครับนี่เป็นกล้องนี่ยังไม่ได้ใส่นี่เอามาซ่อนผมไว้นี่เป็นกล้องที่เอามาซ่อนผมไว้นี่ถือมาซ่อนนี่ด้านตรวจเงี้ยวนะครับนี่เอามาซ่อนผมไว้อยู่ข้างในเมื่อกี้นี่อยู่พม่าเรียกคนมาตรวจเต็มเลยครับเรียกคนมาตรวจเต็มเลยนี่เบิ่งสภาพแสดงว่าด้านนี้มีการตรวจฉีดตรวจเงี้ยวไม่รู้ว่าเฮ็ดถูกหรือเฮ็ดผิดอะครับถ้าเฮ็ดผิดถ้าเฮ็ดถูกเป็นยังค่อยต้องเก็บเอามาซ่อนไว้ลักษณะประมาณนี้นี่เป็นที่ตรวจเงี้ยวอะครับครับอันนี้เป็นกล้วยอันนี้เป็นเอกเป็นที่ตรวจเงี้ยวครับอันนี้เป็นที่ตรวจเงี้ยวอันนี้เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นที่ตรวจเงี้ยวคือกันครับผมมาคนเดียวครับเป็นคนแตกนี่หมดล่ะครับผมเข้ามาลึกๆข้างในคนเดียวครับครับแสดงว่าด้านตรงนี้ต้องตรวจฉี่ตรวจเนียวแต่ว่าผมยังไม่เห็นแต่ว่าอันนี้เป็นการอุปกรณ์ที่เตรียมมาครับแล้วเอามาเสียงเก็บพอรู้ว่าผมลงมาแล้วก็เก็บมาเสียงผมไว้อันนี้เป็นถุงนี่เป็นด้านของสพ.เมืองนครราชสีมาอันนี้เอามาเสียงผมไปข้างในนะครับ
เอามาเสียงอยู่ในบริเวณเนี่ยถือหิวเขามาเสียงผมไว้ครับคือพ่อรู้ว่าผมลงมาแล้วก็เอามาเสียงผมไว้บ่มีมูอ่ะมาคนเดียวพี่จันนั่งอยู่ในรถนี่ห่างจากสภาพด่านไปนี่แล้วนี่บ่มีคนอยู่นี่บ่มีเลยแล้วก็นี่เป็นร่องรอยเป็นร่องรอยตรวจฉี่ร่องรอยเหงียวเดี๋ยวนี้บ่เอิ้นตรวจเหงียวจักคนนะครับไฟอยู่ตรงนี้ก็ดับต้องเฮ็ดเรื่องถึงเจ้าหน้าที่ต้องถึงผู้บังคับการนะครับนั่นนี่ก็สิมีอันนี้ตรวจเหงียวอ่ะครับนี่อันนี้เหลืออยู่อันนี้ยังเก็บซากประท่านอันนี้เป็นลักษณะผงกันบูดนะครับนี่การดึงเจ้าหน้าที่ปั้นกันจักออกไปทั้งไหนอะครับเมื่อกี้นี่คนส่วนซานส่วนซานเพราะเห็นผมลงมาครับเป็นด้านไงมีทางอสมีทางอสมีทางเจ้าที่ตำรวจเป็นด้านไงแต่ว่าเป็นด้านตรวจฉี่ครับเป็นด้านตรวจฉี่แล้วพิรุษอยู่ตรงที่หิวอุปกรณ์การตรวจฉี่เอาไปเก็บอะครับพิรุษบ่ได้ตรวจแอลกอฮอล์บ่มีแอลกอฮอล์เป็นด้านตรวจฉี่ตัวเดียวเมื่อกี้คนอยู่ประมาณ10-20คนนะครับที่เดินเพ่นพ่านอยู่นี่เดี๋ยวนี้หายหมดเลยครับบ่มีจักคนเลยบ่รู้หายไปไสหมดนะครับเด็กน้อยที่จับกลุ่มอยู่ตัวนี้4 5 6คนนะครับเด็กน้อยที่ถูกหน้าที่ตรวจสารมีสารเสพติดแล้วก็เดินหลังจากผมเข้าไปวงแตกออกมาผมจอดรถไว้ตรงนี้ครับนี่รถผมจอดรถไว้ตรงนี้ยังไม่เห็นเรียกตรวจฉี่อีกเลยครับวงแตกไปแล้วเพราะว่าอุปกรณ์ที่หิ้วเข้าไปในเขาบ่คิดว่าผมสิเข้าไปเขาบ่คิดว่าผมสิย่างเข้าไปเบิ่งเข้าไปถึงขนาดนั้นนะครับบ่น่าเชื่อนะครับถ้าเฮ็ดถูกเนี่ยนะท่านสิเอาไปซ่อนไว้เฮียงท่านจะไปซ่อนผมไว้เฮียงถ้าเฮ็ดถูกถ้าท่านตรวจถูกตามระเบียบนะครับท่านบ่ต้องเอาไปซ่อนผมดอกแต่ว่าอันนี้ผมสันนิษฐานว่าท่านเฮ็ดบ่ถูกต้องจากเมื่อกี้คนอยู่เต็มด่านตอนนี้บ่เหลือแต่เจ้าหน้าที่ไอ้พวกที่ตรวจฉี่พ่อส่วนซ่านไปส่วนซ่านมาผมบ่รู้ว่าหายไปไสหมดผมบ่รู้ว่าหายไปไสหมดบ่เป็นหยังไปใส่ดิโอ้พุ่นโอ้ยบักนึงอยู่ไกลๆมันยางไปกับผู้ต้องหานะมันพากันยางนี้มันพากันยางนี้ผมครับพุ่นคนหนึ่งยางอยู่ในมุมมืดๆพุ่นนะครับยางมุมมืดๆคล้ายๆยางคุ้มกันไปมียางกลับมาแล้วเคยนี่นักเล่นเคยคนใดเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยมันยังหลังกระจกเนี่ยอันนี้ตำรวจนี่โอ้อันนี้ตำรวจตัวน้อยๆเนี่ยบ่แม่นอันนี้ตำรวจนี่ตำรวจ
ึ้นรถได้เห็นบอกว่าเอาขึ้นรถไปโรงพักเอาขึ้นรถร่วมกันไปมัดเลยจักสิไปโรงพักหรือบ่ไปโรงพักจักสิขึ้นรถไปไสจักสิขึ้นรถไปไสสินําไปลงเบิ่งโรงพักก็ได้โรงพักอยู่ในเมืองครับพี่บ่เป็นหยังดอกมื้อเช้าไปถามผลก็ได้ไปถามผลก็ได้แต่ว่าบ่รู้ว่าเอาไปไสตามมื้อนี้ก็ได้ก็อยากเล่นให้กันครับท่านตั้งสถานีตั้งไปสถานีตำรวจภูธรเมือง